ตัวไหนตัวนี้ดังเฮ้ยตัวนี้ดังจะแทนฮะฝนเหรอก็จะเอาเกือบเอาไม้นะฮะเกือบวันนี้ทั้งคืนก็ดีแล้วไม่ต้องไปอ่ะนั่งภาวนาอย่างนี้แหละฮะมีใครจะไห้แล้วพอนั่งแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วฮะเงินเดือนบอกน้ำวิธีมันไม่ทำไมมันใช้ดีเลยเพราะเรามาใช้จริงจริงทำไมมันเป็นตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดังตัวนี้เสียงธรรมชาติตัวนี้เสียงธรรมชาติธรรมชาตินั่งภาวนาภาวนานิดๆหน่อยๆก็มาเตรียมกันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน
เราตั้งใจภาวนาเราจะไม่ต้องมีเวลาไปคุยกันคุยกันอยู่นั่นแหละงานที่จะทำก็รู้อยู่ทำยังไงก็รู้อยู่ก็ตั้งใจทำให้อยู่กับงานเดียวเรื่องเดียวไม่ต้องไปคุยกันโดยเหตุที่เราไม่อยากอยู่กับปีเดียวหมดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราไปให้เวลาเป็นกรณีพิเศษเป็นการเป็นคราวอย่างที่เรานั่งนั่งกันมามัดกันให้อยู่เนี่ยท่านอยู่ในหน้าที่เลยกำหนดเวลาให้มันกำหนดกิริยาบทให้มันอยู่อย่างเดียวบทเดียวนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนเจ็บให้ปวดให้เป็นให้ตายให้อยู่นี่แหละบังคับมันถ้าใครไม่อยากบังคับก็ไปยืนไปเจริญเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่ไปเจริญไปการตั้งใจเจริญก็คือการตั้งใจตั้งสติตั้งสติที่หัวใจของเราสติเวลาเราตั้งใจตั้งเราตั้งเจตนาตั้งมันโตขึ้นมาเนี่ยมันมีพลังพลังของสติเป็นหนึ่งเดียวประสานกันกับผู้รู้คือใจใจกับสติทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวใจเป็นหนึ่งเดียวกับสติสติเป็นหนึ่งเดียวกับใจเป็นตัวกำกับควบคุมให้ใจอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวคืออารมณ์รู้นั่นแหละสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้ในขณะที่สติอยู่กับจิตของเรามันอยู่ในท่าที่มันเตรียมพร้อมเราไปสัมผัสก็รู้เราไปสัมผัสก็รู้เรานั่งหลับตาเนี่ยอะไรมาสัมผัสทั้งกายเราก็รู้นอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าเราก็เอาอารมณ์มากำกับพุทโธ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 ดำริเปลี่ยนขณะให้มันตั้งเจตนาเปลี่ยนตั้งใจเปลี่ยนตั้งเจตนาเปลี่ยนให้ใจสงบสงบแบบอารมณ์นั้นในเมื่อเราตั้งให้ใหญ่ให้โล่ให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่มันไม่มีอารมณ์แทรกเข้ามามันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันจะแทรกเข้ามาต่อเมื่ออารมณ์เก่าเริ่มจางลงจางลงจางลงวันลงวันลงวันลงอารมณ์ใหม่จะแทรกเข้ามาทุกทันทีโดยเหตุที่เราปลุกจิตของเราทุกขณะของจิตตามจังหวะของที่เราเปลี่ยนคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธปลุกพุทโธหนึ่งก็ปลุกพุทโธสองก็ปลุกพุทโธสามก็ปลุกปลุกอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำความตื่นรู้ให้มันเท่ากันย้ายมันยานย้ายมันหย่อนย้ายมันยานย้ายมันจางย้ายมันห่างย้ายมันหายมันเป็นพื้นกันอย่างนั้นแหละมันไม่มีทางลัดใดๆหรอกที่จะทำให้เราโดดเข้าไปได้อันได้ทำชั้นสูงเลยไม่มีหรอกถ้าเราไม่ค่อยๆเกาะไม่ค่อยๆคุมไม่ค่อยๆบีบบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องรอยอย่างนี้ธรรมะที่ไหนจะถึงได้ที่ใจมันออกไปอยากอยู่ด้วยโอกาสที่ใจมันจะกรองละเอียดด้วยสติด้วยปัญญามันไม่มีมันมีแต่กิเลสตัณหานิวรณ์ทั้งหลายมาครอบงำให้ใจของเราอยากแข็งกระด้างอยู่ด้วยโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงไม่ได้โอกาสที่จะกรองให้ละเอียดต้องไปมันก็กรองไม่ได้มันเจอแต่ของหยาบๆอารมณ์หยาบๆ
มันจะอะไรมันเล่นลอดไปได้เข้าจากนี้ไปถึงนั่นเข้าจากนั้นไปถึงนั่นเข้าจากนั้นไปถึงนั่นมันเข้าไม่ได้เพราะมันหยาบจะเป็นการร่อนตะแกรงกับโอ้ยก้อนเบลอเทอร์มันจะหลุดไปได้ยังไงมันหลุดไปไม่ได้อารมณ์ที่เราร่อนเนี่ยเราร่อนเรากรองเอาอารมณ์ที่ละเอียดให้มันเล็ดลอดออกไปเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวละเอียดเหลือแต่สติที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวกับอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้งานให้ถูกใช้งานอย่างมีระเบียบมีสติสัมปชัญญะกำกับควบคุมดูแลกำกับควบคุมอยู่อย่างนั้นแหละทำความรู้สึกต่อเนื่องอยู่อย่างนั้นแหละบริกรรมอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ห่างหายไปจากจิตของเราตัณหามันแทรกไม่ได้เวลานี้ก็แทรกไม่ได้เวลาขยับออกไปอีกก็แทรกไม่ได้ทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำติดต่อกันเรื่อยๆไปมันไม่มีโอกาสตัณหามันไม่มีโอกาสที่จะเอาอารมณ์เก่าๆที่มันฝังอยู่ในหัวใจของเราออกมาใช้อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธการละตัณหาที่มันฝังอยู่ในหัวใจของเรามันไม่มีโอกาสที่จะเอาไปใช้ได้ถูกเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นมันเคยใช้มาจนช่ำชอบเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเรามาใช้จนช่ำชอบถูกเก็บเพราะเดี๋ยวนี้ตั้งอารมณ์ธรรมขึ้นมาแทนไม่เปิดช่องให้กับอารมณ์ของกิเลสแทรกเข้ามามันแสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้ในเมื่อมันมีแต่เรื่องของธรรมผลรายได้มันก็มีแต่เรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้มีแต่เรื่องของธรรมฟื้นเกิดอะไรทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวันทั้งคืนลองดูสิทั้งต่อเนื่องกันฟื้นอย่าไปนั่งหาความสะดวกสบายหาอารมณ์สดล่องสดเหมาะเห็นครูบาอาจารย์ท่านเล่าเลยว่าจิตลงคึบจิตลงคึบเราไปคิดว่าภาพให้เป็นเหมือนท่านเป็นไม่ได้หรอกเรากำกับควบคุมดูแลไม่ถึงจิตถึงท่านเป็นไม่ได้ท่านสู้เกิดสู้ตายขนาดไหนกว่าท่านจะเข้ามาถึงนั้นแล้วท่านเอาอันนั้นมาพูดให้เราฟังเราก็เปลี่ยนยิ้มย่องได้ได้มันท่านจะให้ได้มันท่านท่านก็เดินเหมือนอย่างเรานี่แหละเดินล้มลุกลุกคลานเหมือนอย่างเรานี่แหละต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องนุ่นต้องนี้ต้องตะล่อมแล้วตะล่อมอีกเกลาแล้วเกลาอีกขัดแล้วขัดอีกล้มแล้วล้มอีกลุกแล้วลุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมถอยกว่าจะไปเข้าถึงกว่าจะละเอียดถึงมันก็ยังเหมือนอย่างที่ว่ามันร่อนไปนั่นแหละมันยังหยาบหยาบอยู่ตรงนู้นมันจะเข้าไปถึงได้ยังไงเข้าถึงไม่ได้เราเริ่มเดินไปอย่างนี้แหละเดินไปเรื่อยขยับ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 ไปเรื่อยหากมันต่อเนื่องพื้นมันก็ละเอียดก็ไปเองละเอียดก็ไปเรื่อยเรื่อยเหลือแต่จิตกับสติกับปัญญาเหลือแต่ผู้รู้กับสติกับปัญญาอยู่ภายในใจของเรามีสิ่งปลุกมีสิ่งกระตุ้นมีสิ่งปลุกมีสิ่งกระตุ้นคือมีธรรมเป็นเครื่องปลุกมีธรรมเป็นเครื่องกระตุ้นทำให้หัวใจของเราตื่นทุกระยะทุกเวลามันตื่นนะตื่นตาตื่นใจด้วยเหตุที่เราทำงานเหล่านี้ด้วยเหตุที่เราปลุกไม่ยอมปล่อยปลุกไม่ยอมปล่อยเอาสติมากำกับควบคุมดูแลอยู่นั่นแหละความเพียรประคับประคองเจ็บบ้างปวดบ้างอะไรบ้างอดสร้างความอดสร้างความทนตั้งความอดตั้งความทนสร้างปัญญาเกิดขึ้นในใจของเราต้องการได้รับความสงบสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวสงบกับอารมณ์ที่ประสิทธิ์ตัณหามีความนึกมีความคิดอยู่แต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของตัณหามันไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของตัณหาสิ่งที่เราต้องการให้ดับก็คือต้องการให้ตัณหามันดับเมื่อตัณหาดับ
เหมือนแบบความมืดมันหมดไปความสว่างจะขึ้นมาแทนตัณหาก็คืออวิชชาเนี่ยอวิชชาคือความมืดเมื่อตัณหามันไม่โผล่ในขณะจิตเดียวมันยังไม่ดับหรอกมันยังไม่มอดมันเพียงแต่แสดงอาการไม่ได้ในขณะนั้นหัวใจของเราก็สว่างด้วยวิชชาวิชชาแปลว่าความรู้ความสว่างความรู้ในใจของเรามันเหมือนกับความสว่างดูมาที่ความรู้ที่ผู้รู้ของเรามันเหมือนเกิดความสว่างมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามรับรู้ทุกระยะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามรับรู้ทุกระยะไม่ใช่อันนู้นโผล่มาก็ยึดอันนี้โผล่มาก็ยึดไม่ใช่อันไหนโผล่มาก็รู้อันนู้นโผล่มาก็รู้อันนี้โผล่มาก็รู้รู้แบบนี้คือรู้แบบกลางๆไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ยินดียึดเข้ามาไม่ยินร้ายผลักออกไปรู้ตามหลักของธรรมชาติภาวะของกายภาวะของใจภาวะของอารมณ์ที่มาเกิดกับใจรู้โดยภาวะที่ว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาสัมผัสมาสัมพันธ์ที่ใจรับรู้แล้วก็ทราบภาวะรอบข้างมันก็มีอยู่อย่างนี้ย้ายมันหมดไปได้ยังไงหมดไปไม่ได้แต่ในเมื่อเราสร้างกระแสป้องกันจนสิ่งเหล่านี้ไปกวนจิตของเราไม่ได้จิตของเราเป็นอิสระจิตของเราเป็นอิสระทั้งที่เรายืนทั้งที่เราเดินทั้งที่เรานั่งอยู่นั่นแหละทั้งที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเงียบได้สมาธิหายเงียบไม่ใช่ถึงขั้นนั้นแต่มันก็ตัณหามันแทรกไม่ได้มันสงบระงับกับการที่เราตั้งอกตั้งใจกำกับควบคุมดูแลจิตของตัวเองแล้วพัฒนามาตรงนี้เราพัฒนาถูกทางตามหลักของมหาสติปัฏฐานใช้สติเป็นหลักเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานมันใช้ได้กับทุกจริตทุกนิสัยใช้ได้กับทุกจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตคำว่าจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตก็คืออะไรมันก็คือคนก็คืออุบายมายาของตัณหาตัวพ่อตัวแม่มันคือตัณหานั่นราคะตัณหาเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมายึดนู่นยึดนี้เกาะนู่นเกาะนี้เป็นลูกสมุนของมันต่างหากเป็นปลายเหตุของมันตัวพ่อตัวแม่ตัวรากตัวเง่าตัวต้นตัวมูลแท้ๆของมันก็คือตัณหาในหัวใจของเราตัณหามันฝังรากลงลึกในหัวใจของเราเพราะเราใช้มันมานานเรามีมันมานานเราหลงไปตามเพลงของมันมานานไม่มีใครมาบอกไม่มีเจ้ามาบัดเรามาคิดดูที่สุญญกัปมีมากมายมหาศาลไปอ่านดูในตำราท่านพูดเอาไว้สุญญกัปสุญญกัปคือกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปบัตรมากมากมายมหาศาล30กว่ากับแต่ติดกันไม่เคยมีพระพุทธเจ้ามาบัตรเลยนะกว่าจะมาถึงกับที่91ไม่เคยมีพระพุทธเจ้ามาบัตรเลยไม่เคยมีพระพุทธเจ้ามาบัตรเลยแล้วพวกเรามันไม่ใช่จะสาบสูญหายไปไหนเราก็เกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสุญญากาศเหล่านี้แหละไม่มีพุทธเจ้ามาสอนทุกข์กับสมุทัยมันก็ก่อตัวเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราทุกข์กับสมุทัยทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจสมุทัยก็คือตัณหาแต่มันมีที่เกาะนะทุกข์กับสมุทัยมันมีที่เกาะนะมันเกาะใจมันเกาะผู้รู้ของเราหรือใจของเราหรือธาตุรู้ของเรามันเป็นสิ่งสำหรับสมุทัยมันเกาะมันอาศัยทุกข์มันเกาะมันอาศัยแท้ที่จริงมันก็ดิ้นรนทะเยอทะยานด้วยตัวของตัวมันเองนั่นแหละธาตุรู้เหล่านี้ธาตุรู้ของเรามันดิ้นรนทะเยอทะยานหลงตัวมันเองหลงตัวเพราะออกไปรู้ออกไปเห็นเนี่ย
รู้อะไรเห็นอะไรก็เพลินกับอันนั้นตื่นกับอันนั้นหลงกับอันนั้นเพลินยึดสิ่งนั้นเวลาไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็มีความสุขไม่ชอบใจพอใจไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เร่าร้อนเสียดแทงไม่พอใจผลักออกไปผลักออกไปไอ้ที่พอใจก็โกยเข้ามาโกยเข้ามาไม่พอใจก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปด้วยเหตุที่มีผู้รู้นี่แหละด้วยเหตุที่มีธาตุรู้หลงตัวเองอยู่เป็นวัตถุดิบเกิดขึ้นมายังไม่ได้ถูกชักถูกล้างถูกฟอกเรามาคิดดูพระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถขนาดไหนสามารถดัดแปลงธรรมชาติเหล่านี้โดยพระปรีชาสามารถทำไมจึงโลภเข้ามาทำไมจึงผลักออกไปอ๋ออันนี้คือสาเหตุคือต้นตอแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเหตุที่ความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ที่ไม่เป็นธรรมเป็นความรู้ที่มีอคติยินดีพอใจกับสิ่งที่ไปสัมผัสแล้วมีความสุขไม่พอใจกับสิ่งที่ไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์นี่คือต้นตอที่เกิดทีนี้ความรู้เหล่านี้ความรู้ของเราของท่านเนี่ยเกิดขึ้นมาในสุญญากับมันไม่รู้มันเกิดมาทั้งเท่าไหร่มันสะสมตัวของมันมาทั้งเท่าไหร่กับความยึดความถือกับความผลักออกไปมันจึงเหนียวแน่นมั่นคงที่เรียกว่าเป็นน้ำดองเป็นอาสวะดองเราไว้ในภพในชาติกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะมันเป็นศัพท์แล้วแต่ท่านจะเรียกดองไว้ด้วยกามดองไว้ด้วยภพด้วยชาติดองไว้ด้วยความโง่อวิชชาสวะอวิชชาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะที่ท่านพูดเอาไว้หลักอันนี้เป็นหลักที่ท่านพูดนะหลักเหล่านี้เป็นชื่อหลักเหล่านี้เป็นชื่อตัวที่แท้จริงเข้ามาก็คือกิริยาของตัณหานี่แหละกิริยาของผู้รู้คือใจเรานี่แหละกิริยาอาการของมันอาการของผู้รู้เพราะผู้รู้มันลำเอียงเห็นการไปยึดกามาสวะยึดกามยึดภพภวาสวะอวิชชาสวะยึดทิฏฐิความหลงผิดเข้าใจผิดเป็นอวิชชาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงครอบงำหัวใจของเราเป็นกิริยาที่ออกไปจากผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราเป็นวัตถุดิบไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมาชำระตัวเองพอมาถึงพระพุทธเจ้าปั๊บไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้ลุกลามเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์เอามาตรัสนี่แหละคือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นวิธีการเป็นยาที่เอามาปรับกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะหรือปรับความโลภความโกรธราคะตัณหาความลุ่มหลงในหัวใจของเราเอาศีลมาปรับเอาสมาธิมาปรับเอาปัญญามาปรับผู้รู้ของเรานี่มีคุณสมบัติมาด้วยมีคุณสมบัติของผู้รู้คือใจของเราคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสามารถปลุกตัวเองให้ตื่นรู้พยายามสามารถหัดห้ามใจของตัวเองยามตั้งเจตนาตัวเองให้เด่นให้โล่ให้ชัดอยู่ให้มีพลังอยู่นี่คือพลังด้วยเหตุที่มีพลังนี่แหละพลังตัวนี้เลยกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มาหยุดชะลอผู้รู้ของเราให้มันโดดดิ้นไปตามสิ่งที่ไปสัมผัสรูปสัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสแม้แต่มรรคธรรมารมณ์ที่มันตกผลึกไปในหัวใจของเราที่เรียกว่าธรรมารมณ์มันมีแต่การยึดยึดสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสยึดอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกามความดิ้นรนเพื่อไปเกิดที่นู่นที่นี่ที่เป็นภพยึดเกาะเดิมนะของความรุ่มหลงทำให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเจริญทรงบัญญัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็กิริยาของผู้รู้ของเรากิริยาของใจของเรามันกระดุกกระดิกพลิกแปลงขึ้นมาเนี่ยมันทิ้งร่องรอยเอาไว้คือกรรมมันนึกมันคิดมันนั่งปรุงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่
มันทิ้งร่องรอยเอาไว้คือกรรมแล้วก็มีผลตามมาในขณะที่มันนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงเนี่ยมันเป็นการสร้างเหตุมันมีผลตามมานี่สำคัญไม่เคยนึกคิดปรุงแต่งเปล่าๆไม่มีหัวใจทุกดวงนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงคิดนึกปรุงถึงขีดถึงขั้นเนี่ยเอากายไปสนองแหมเป็นกายกรรมเพิ่มผลออกมาทางกายแตกดอกออกผลออกมามาทางกรรมทางกายกรรมคิดนึกปรุงเต็มที่ออกมาทางวาจาเอาวาจาไปสนองไปพูดไปดูไปด่าไปบิดไปเบี้ยวไปทำอะไรให้ผิดไปจากรูปแบบเดิมเพิ่มกรรมขึ้นมากลายเป็นกายก็เป็นต้นของกายกรรมวาจาก็เป็นต้นของวาจีกรรมนึกคิดอยู่เฉพาะในหัวใจหัวใจมันก็มีกรรมมันสะสมเป็นพลังอยู่ในนั้นจนมันทะลักออกมาที่กายที่วาจาวิธีของพระองค์ก็ให้หยุดได้ไหมในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในตัวของตัวเองให้เจริญสติเอาสติมากำกับสติคือความตื่นรู้ของจิตของเราจ่ออยู่ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวกำหนดให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวกำหนดให้นิ่งกำหนดให้จ่อกำหนดให้สงบนอกจากกำหนดแล้วเอาอารมณ์มากำกับให้ระลึกรู้ทุกขณะเลยกลายเป็นงานขึ้นมากลายเป็นงานขึ้นมาแทนที่จะให้จิตดวงนี้มันเพลินไปกับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่มันตกผลึกไปเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ปล่อยให้มันปรุงนึกคิดโดยอิสระเสรีตั้งเจตนาปรุงอัดปรุงทำให้มันพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ละพุทแต่ละโธนี่เป็นการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ตลอดให้ต่อเนื่องสมมติว่าระดับความรู้ 100% ก็พุทโธแต่ละพุทแต่ละโธก็ 100% เต็มแต่ด้วยเหตุที่เราอ่อนฝึกเราไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะฝึกมีความพยายามน้อยจาก 100% ก็ตกลงไปเหลือ 90% เหลือ 80% สักหน่อยนึงก็ถูกอารมณ์อื่นมาแทรกเข้ามาแล้วมาตกมาถึง50เนี่ยอารมณ์อื่นก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาแทนได้แหละถ้าเป็นคู่แข่งมีคู่แข่งแซงขึ้นมาได้แล้วแหละ90 80 70นี่ก็ยังยื้อไปยื้อมายื้อมายื้อไปทุกๆโผล่จะโผล่หัวขึ้นมานั่งแทนน่ะอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสมันโผล่ขึ้นมาที่จะมานั่งหัวแทนละท่านจะให้ประคองอย่างนี้จนมันชินสามารถประคองได้ต่อเนื่องอารมณ์เป็น 100% ตลอดพื้นพุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ระเบิดในเมื่อเราสั่งสมด้วยบทธรรมมากๆเข้าจิตก็จะเริ่มสงบผู้รู้ของเราจะเริ่มสงบจะไม่ดีดดิ้นจะไม่ถูกดีดถูกดิ้นจากตัณหาจิตของเราจะเริ่มสงบในความสงบนั้นมันมีปีติมันมีความสุขไอ้ปีติกับความสุขมันไม่เป็นอาหารมันหล่อเลี้ยงทำให้ได้รับความชุ่มได้รับความเย็นได้รับความอิ่มเอิบเป็นผลตอบแทนในหัวใจของเรามันบอกปีติที่กายปีติที่จิตจิตมีความสุขจิตมันอิ่มในเมื่อมันอิ่มมันก็เลยจะปีติมันก็เราหิวข้าวเราอิ่มกินจนอิ่มอิ่มแล้วมันก็มีรสมีความสะดวกสบายเบาสบายปลอดโปร่งมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาใจของเราก็เช่นเดียวกันนะพอใจไม่ถูกกวนจากกิเลสตัณหาใจก็เริ่มมีความสงบเริ่มมีความสุขมีความสุขเลยความสุขไปทั้งหลายเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวอุเบกขาเฉยรู้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 เฉยถ้าอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวถึงขั้นนั้นท่านถือว่าละเอียดสูงสุดของความสงบในระหว่างที่รู้เฉยก็กำหนดจดจ่อเข้าไปแต่ถ้าเราสามารถพลิกเปลี่ยนด้วยบทสติมันกลายเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้หรือมันจะสงบเงียบหายไปอยู่นิ่งเลยก็ปล่อยให้สงบเข้าไปปล่อยเงียบเข้าไปจิตมันหมดความดิ้นรนจิตไม่เดือดไม่ได้เพราะตัณหามันแทรกไม่ได้เมื่อตัณหามันแทรกไม่ได้ต
ัณหามันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแท้ที่จริงตัณหาก็คือนิสัยของจิตนั่นแหละนิสัยดั้งเดิมที่มันสร้างที่มันสั่งสมมานะมันไม่ใช่มันมี2ตัวมันไม่ใช่มันมี2ตัวมันมี2บุคคลหรือมันมี2จิต2ใจไม่ใช่แต่ใจดวงเดียวนี่แหละมันมีทั้งดีมันมีทั้งชั่วมาตราบใดที่เราใจดวงนี้มาใช้ไม่เอาสติมาปลุกให้จิตของเราตื่นรู้เอาแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องของอรรถธรรมมาใช้อารมณ์ชั่วร้ายที่มันมีอยู่เคยสังสมมาอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้โผล่ขึ้นมาไม่ได้มันไม่ได้โอกาสมันไม่ได้ช่องมันไม่ได้โอกาสยิ่งธรรมะยิ่งบุกเบิกไปมากเท่าไหร่ความรู้ความเข้าใจอุบายวิธีเหมือนคนที่เขามาตั้งรกรากเขามาตั้งรกรากแข่งกับเราเนี่ยนะอันนู้นเขาก็ยึดได้อันนี้เขาก็ยึดได้อันนั้นก็ยึดได้อันนี้เขาก็ยึดได้อันนั้นเขาก็ครองอันนี้เขาก็ครองอันนั้นเขาครองอันนี้เขาครองเราอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดสมัยหนึ่งยกให้เขาไปซะนี่สมัยหนึ่งความชั่วร้ายในหัวใจของเรามันก็ขี้เกียจเหมือนกันต่อสู้ไปต่อสู้มาสู้บทสู้อารมณ์ทำไปในใจไม่ได้เลือนลางจางหายไปปลิ้นหน้าหายไปทิ้งไปเลยสมุทัยตัณหาความอยากในหัวใจของเราความอยากที่เรามาทำงานเราก็ต้องอาศัยความอยากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นความอยากจึงมีสองอย่างอยากทำตามอำนาจของสมุทัยพอเราทำไปแล้วผลตามมาคือความทุกข์คือกองทุกข์อยากอีกอันหนึ่งอยากทำมรรคอยากเจริญมรรคคือเจริญอัตเจริญธรรมนั่นแหละเมื่อเราอยากเจริญอัตเจริญธรรมก็คือเราอยากเจริญมากอาศัยว่าพลังคือความอยากนั่นแหละมาช่วยผลักดันหัวใจของเราให้ทำงานได้ไม่งั้นใจของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมีอะไรมาช่วยผลักดันให้ทำงานได้ความอยากเป็นเหตุหนึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์เหตุหนึ่งเป็นเหตุมาสร้างมาทำเพื่อบำบัดทุกข์นี่มันเข้าในหลักอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไปสอนมันมีแต่ทุกข์กับสมุทัยมีแต่สร้างกับทุกข์มีแต่สร้างกับสมุทัยสมุทัยมันแข็งข้อทุกข์ก็เพิ่มพูนทวีคูณสมุทัยก็แข็งข้อทุกข์ก็เพิ่มพูนทวีคูณเพราะทุกข์มันเป็นผลของสมุทัยสมุทัยสมุทุกขะสมุทัยโยทุกขะสมุททุกขะสมุทโทโยทุกขะสมุทัยโยทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เช่นอย่างความโลภความโกรธราคะตัณหาเนี่ยแหละคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัวทุกข์นี่เราควรทำความรู้จักตัวทุกข์ก็คือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวทุกข์จิตใจของเราที่มันมีกิเลสห้อมล้อมอยู่นี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี้จะไม่คงที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยคือเปลี่ยนเป็นพบต่ำพบสูงพบหยาบพบละเอียดรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ยึดดียึดชั่วยึดสุขยึดทุกข์คือมันจะไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่คงที่ไอตัวผู้รู้ของเราเนี่ยมันไม่หยุดมันไม่อยู่คงที่มันเปลี่ยนไปตามสถานะของมันเปลี่ยนไปตามสถานะของมันจากการยึดเข้ามาจากการผลักออกไปสถานะของมันก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นกองสังขารกายก็เป็นกองสังขารจิตมันก็เป็นกองสังขารกายก็เป็นกองทุกข์จิตมันก็เป็นกองทุกข์เนื่องจากว่ามันไม่ใช่จิตหนึ่งเดียวก็ผู้รู้ของเรานี่แหละแต่มันไม่ใช่หนึ่งเดียวมันมีตัณหามันแทรกอยู่ในนั้นเวลาตัณหามันแทรกเข้ามามันก็ก่อทุกข์เวลามันแทรกเข้ามาก็ก่อเหตุพาเราสร้างเหตุพาเราทำเหตุแต่เหตุนี้มันเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อตกค้างอยู่ในวัฏสงสารเพื่อที่จะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีจบแต่ถ้าเป็นเรื่องของมรรคนิโรธกับมรรคเพราะมรรคมาทำงานเราเจริญรอยตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาศีลมากำกับมาดูแลรักษาเห็นไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรสิ่งเหล่านี้เลยเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดทำให้กายกรรมของเราทำให้วจีกรรมของเรามีผลวิบากของบาปของกรรมไม่จบไม่สุดไม่สิ้นเพิ่มพูนทวีคูณอยู่นั้นแหละ
ถึงขั้นไหนตกนรกอเวจีถึงขั้นอเวจีมหานรกก็ยังจะตกนั่นคือผลผลของความชั่วที่สร้างไปไม่รู้จบๆไม่มีที่จบเวลาผลมันตอบสนองในปรโลกมันก็ต้องไปได้ตามนั้นแหละนี่คือวิบากกรรมเป็นกองทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกข์เกิดขึ้นจากตัณหามันพาปรุงถูกเรื่องราคะตัณหาถูกเรื่องความโลภความโกรธพุทธเจ้าท่านจึงให้มารักษาศีลแค่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ดูสิมีผลมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าโอ้ยให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลตั้งใจรักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้นะเฮ้ยพูดอย่างนี้เรารักษาศีลดีกว่าไม่ต้องเสียห้าเสียสิบไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยให้ทานก็มีผลมีอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวไม่ให้ทานมันก็ได้แค่รักษาศีลตราบใดที่เรายังข้ามวัฏสงสารยังไม่ได้ผลของการให้ทานจะช่วยเราอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินมีใช้มีสอนไม่อดไม่อยากไม่ฝืดไม่เคืองมีอานิสงส์ศีลช่วยทำให้เรามีความเป็นอยู่สะดวกสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีคนเกลียดชังไม่มีคนรังแกเพราะเราบริสุทธิ์ตามองค์ของศีลนี่ศีลมันเริ่มปกปิดนะศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของมรรคนี่คือนี่ต่อกรกันแล้วนั่นเนี่ยต่อกรกันกับตัณหาแล้วนะเพราะอะไรตัณหามันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองมาฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพุทธปิณายกากามอาวาจามาสนองตัณหามันทะลักออกมานะมาทางกายมาทางวาจามันทะลักออกมาจากใจพอเราสิ้นมากำกับที่กายที่วาจาเนี่ยมันก็ดิ้นอยู่ที่ใจน่ะนึกคิดปรุงไม่จบไม่สิ้นน่ะแต่ปรุงนึกคิดไปเท่าไหร่ถึงที่สุดของการนึกคิดปรุงมันก็ออกมาที่กายเอากายมาสนองมันก็ออกมาที่วาจาเอาวาจามาสนองนึกคิดคนที่เราเครียดเราแค้นเราจริงนึกไปนึกไปอยากด่าอยากว่าอยากอะไรก็ได้ให้สะสมแก่จิตแก่ใจทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจามาด่าจนได้นอนไม่หลับมันยุให้อยากด่านี่คือตัณหามาจากไหนมันก็มาจากใจมันปรุงสิจนทะลักออกมานั่นน่ะมันไม่มีที่ออกทะลักออกมาที่วาจานั่นนี่พอเรารักษาศีลปั๊บกรรมของเราถูกจำกัดถูกชะลอถูกตอนถูกทำหมันตัณหาที่มันทะลักออกมาที่กายที่วาจามันถูกทำหมันด้วยศีลเนี่ยศีลนี่ช่วยทำให้กรรมนั้นน่ะมันเป็นหมันแหละมันไม่ออกไม่แผ่ลูกอีกแล้วเป็นกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันไม่เพิ่มพูนไม่ต่อเนี่ยมันดิ้นที่ใจทั้งให้ภาวนาที่นี่มันดิ้นอยู่ที่ใจไอ้ใจที่มันพาดิ้นจนทะลักออกมานั่นน่ะพอเราเริ่มภาวนาปั๊บอ้าวกลายเป็นว่าศีลของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากวนให้เราต้องผิดศีลพอเราไปสงบระงับดับข้างในให้ใจมันสงบตัณหามันสงบอ่ะภาวนามันนึกเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องสารพัดมันนึกปรุงวุ่นวายอยู่นั่นแหละทีนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอาบทธรรมะมานึกแทนมาคิดแทนเพราะจิตของเราเนี่ยสามารถปรุงให้ตื่นรู้ด้วยเจตจำนงที่เต็มร้อยเจตนาที่เต็มร้อยปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยบทธรรมตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมตัวนี้เป็นคุณสมบัติของใจเวลาสำนึกระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บตั้งเจตจำนงเต็มร้อยแล้วก็มีงานทำอีกต่างหากพุทโธพุทโธพุทโธปกติใจของเรามันชอบเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยเปลี่ยนขนาดก็คือเปลี่ยนอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ทั้งหลายที่มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตามขณะของใจของเราเวลามันจะเปลี่ยนมันเป็นขณะนะมันเปลี่ยนเงื้อเป็นฉากนะเป็นฉากเป็นขณะเป็นขณะในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าขณะของจิตขณะของจิตคิดเรื่องดีคิดไปคิดมาพลิกคิดเรื่องชั่วคิดไปคิดมาหยุดคิดเรื่องชั่วหยุดคิดเรื่องชั่วก็คือมันพลิกมันเปลี่ยนขณะของจิตนั่นแหละอารมณ์มันก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยทีนี้เรามาตั้งสติกำหนดจดจ่อที่ขณะตั้งขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองด้วยจิตจำนงที่เต็มร้อยเนี่ยมันสว่างโรจน์ประคองอยู่อย่างนี้แหละนี่คืองานที่เราพยายาม
เขี่ยวเพื่อที่ใจของเราได้รับความสงบสงบด้วยปัญญาแล้วกำหนดจดจ่อจับมาพิจารณากำหนดจดจ่อมีอะไรโผล่ขึ้นมาจับมาพิจารณาอะไรโผล่ขึ้นมาจับมาพิจารณาไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเพราะเรากำหนดจดจ่อเราก็ตั้งอันนั้นแหละมาพิจารณาตั้งรูปคือกายมาพิจารณาตั้งเวทนามาพิจารณาตั้งสัญญาตั้งสังขารตั้งวิญญาณมาพิจารณาตั้งรูปธรรมตั้งนามธรรมมาพิจารณาในขณะที่เรายืนกำหนดจดจ่อพิจารณาหรือนั่งกำหนดจดจ่อพิจารณาอยู่หน้างานเฉพาะหน้างานมีสติมีสัมปชัญญะกำหนดจดจ่ออยู่สติโรอยู่เป็นอารมณ์ที่เด่นเป็นอารมณ์ที่ชัดแต่ภายในใจของเรามันแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะอารมณ์ที่ชัดที่สุดในใจของเรามันได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์มันไม่ใช่ชัดเจนที่สุดสองอารมณ์สามอารมณ์ไม่ใช่มันได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอารมณ์อื่นมันเปลี่ยนหน้าไปแล้วมันเปลี่ยนหน้าไปแล้วถ้าเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสตัณหามันแลกหน้าเราแลกหน้าจากธรรมเป็นกิเลสแลกหน้าจากกิเลสเป็นธรรมแลกกันไปแลกกันมาแลกกันมาแลกกันไปอันไหนมีกำลังมากกว่ามันก็ยืนที่แทนอันไหนไม่มีกำลังก็ตกไปทำมีกำลังมากกว่าทำก็ยืนที่แทนยืนที่ใจตรงนี้กิเลสก็ตกไปพอทำอ่อนแรงลงทำอ่อนแรงลงกิเลสมีอำนาจมากกว่ากิเลสก็มายืนที่แทนทำก็ตกไปมันก็มีอยู่แค่นี้เองใจเราดวงเดียวนี่แหละมันไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเพราะฉะนั้นเราคิดดูว่าเราได้รับผลทุกโทษจากที่เราได้จากสิ่งนู้นได้จากสิ่งนี้เราจึงน่าเจ็บแสบให้กับหัวใจของเรามากพอเราย้อนมาดูแล้วเราเห็นโทษเห็นภัยเราสามารถหยุดได้นะตัดได้นี่แหละเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยจริงๆท่านตัดได้จริงๆนะตัดความรักความชังความห่วงหาอะไรอาวรณ์อะไรต่ออะไรความอ้อยอิ่มอะไรต่ออะไรมันสามารถตัดได้เลยถ้ามุนถึงขีดถึงขั้นจริงๆเห็นด้วยปัญญาสามารถตัดปึ้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านบรรลุธรรมก็คือท่านตัดได้นี่แหละพอถึงจิตถึงใจถึงขีดถึงขั้นจริงๆตัดปึ้งเดียวเลยเราไม่เคยนึกเคยคิดให้มันถึงอกถึงใจเห็นทุกเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ให้ถึงอกถึงใจโอกาสที่เราจะตัดปึ้งเดียวทำไมเราจะตัดเพราะฉะนั้นเราจึงฝึกให้ถึงอกถึงใจจะตัดขีดเตียงเอาใจของเราไปก่อควรหาทุกข์อยู่ร่ำไปโอ้ยเรานี่ชั่วแล้วเกินเนาะมานั่งสร้างทุกข์มานั่งนอนสร้างทุกข์ให้กับตัวเองไม่หยุดไม่หย่อนเลยถึงใจจริงๆมันตัดได้เลยนะถ้าไม่ถึงขั้นไม่ถึงขีดถึงขั้นเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินไปดำเนินไปขยับเข้าไปเพิ่มพลังไปเพิ่มความรุนแรงเข้าไปเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มความชัดเจนเข้าไปเพิ่มความแหลมคมเข้าไปเพื่อจะเข้าไปถึงจุดนั้นมันสามารถเข้าถึงได้อย่างที่ท่านว่าปัญญาญาณปัญญาญาณหรือท่านเรียกว่าญาณทัศนะแปลความเห็นด้วยญาณรู้ด้วยญาณเห็นด้วยญาณเข้าใจด้วยญาณญาณทัศนะมีญาณทัศนะมีญาณทัศนะคำว่าทัศนะแปลว่าความเห็นญาณแปลว่ารู้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นก็มาเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยจริงๆทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็สามารถตัดได้เลยตัดอะไรตัดความโลภความโกรธราคะตัณหานี่นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาย่นย่อมาเหลือแค่นี้ก็ล่ำมาที่หลักของอริยสัจทั้งสี่มรรคทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์หยิบยกมาสอนพวกเราก็ล่ำมาที่อริยมรรคมีองค์8ก็ล่ำมาอีกเหลือ3อีกสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาสิกขาเป็นบทที่เราจะพึงศึกษาสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาสิกขาแปลว่าการศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศึกษาและกำกับปฏิบัติไว้ในขณะเดียวกันเอามากำกับเพื่ออะไรเพื่อมาชะมาล้างสันดานเก่าของตัวเองนี่แหละ
ไม่ใช่สันดานเก่าของใครเพราะฉะนั้นมันซักฟอกให้แก่กันไม่ได้สันดานของใครของเราซักฟอกเอาของใครของเราอัตตปัจจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราสอนตัวเราเราบอกตัวเราเราเตือนตัวเราพระปัจจัยคือคนอื่นก็เป็นเหตุให้เราสำเนียกสังเกตสังกาเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้จึงมีลูกศิษย์มันจึงมีอาจารย์มันจึงมีผู้บอกมันจึงมีผู้ถูกบอกมันจึงมีผู้สอนมันจึงมีผู้ถูกสอนโลกนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่ายุคไหนยุคไหนยุคไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีครูมีอาจารย์แล้วก็ดูสิตอนที่ท่านยังไม่ได้ออกบวชจบทั้ง18ศาสตร์อะไรบ้างมนุษย์ศาสตร์ที่พระองค์เรียนจบนั่นน่ะคือศาสตร์คือความรู้ทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นแล้วมาเข้ามาในทางธรรมแล้วก็ไปเรียนความสงบอุทกนาบทอาราธนาบทเนี่ยเราได้มีครูมีอาจารย์มั้ยว่าพระองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ได้ยังไงแต่การที่จะได้มาสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบนี่นี่พระองค์สอบเจอเองแต่ก็พื้นฐานก็ได้มามากมายจากเรียนรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกบวชจากเรียนรู้ตั้งแต่นู่นเข้าสมาธิรูปสมาบัติอรูปสมาบัติแปลกประหลาดอัศจรรย์ขั้นไหนระดับไหนรูปสมาบัติอรูปสมาบัตินะแต่ว่าวิปัสสนาญาณมันยังไม่เกิดเพราะไม่รู้ช่องไม่รู้ทางไม่รู้บายไม่รู้วิธีจนกว่าพระองค์จะมานั่งหมุนได้ประสบผลในวันเพ็ญเดือน6นะเห็นมั้ยปัจฉิมยามยามสุดท้ายราตรีเข้าถึงอาสวัคยญาณหมุนอยู่ตรงนี้แหละหมุนอยู่กับความโง่ความฉลาดของเรานี่แหละหมุนอยู่ตรงนี้แหละผ่านญาณต่างๆปุพเพนิวาสานุสติญาณนึกถึงภพชาติของตัวเองไม่มีจบไม่มีจุดจบผ่านจุตูปปาจญาณจุตูปวัฏญาณเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติจิตคือเคลื่อนทำนี้ไปเกิดไปนู่นทำกรรมนู่นมาเกิดกันนี่ทำกรรมนี้ไปเกิดไปนู่นเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ดีก็เพราะกรรมได้ชั่วก็เพราะกรรมขึ้นสวรรค์ก็เพราะกรรมตกนรกก็เพราะกรรมนี่แหละพอไปแล้วมันมีญาณมาปรากฏมาบอกโอ้ทำกรรมนี้ไปเกิดไปนู่นกรรมทั้งหลายที่มนุษย์สัตว์ทำเนี่ยไม่เคยสูญเปล่าไม่เคยทิ้งเปล่าเป็นกอบเป็นกรรมของใครของเราชั่วช้าละมกนึกในที่ลับนึกในที่แจ้งนึกตรงไหนทำกิริยาได้ทั้งไม่มีใครปกปิดตัวเองไม่มีความปกปิดในตัวเองคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองแบกบาปหาบกรรมไปนั่งอยู่ในห้องปิดประตูล็อกกุญแจเงียบนั่งปรุงสารพัดเลวชามเลวซามต่ำช้าขนาดไหนก็ตามแต่นั่นสร้างเวรสร้างกรรมเอาเองสร้างเวรสร้างกรรมเอาเองไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนึกคิดปรุงเพราะฉะนั้นกรรมจึงสะอาดบริสุทธิ์จ้ากับหัวใจของเจ้าของเองจ้าอะไรจ้าดีเลยหรือจ้าดีหรือจ้าชั่วหรือจ้าคือมันไม่มีอะไรปิดบังได้เราผู้ที่เป็นเจ้าขี้เจ้าการเป็นต้นต่อของเจ้ากรรมในเวรก็คือใจนี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรตัวจริงแหละตัวนี้แหละนี่แหละตัวนี้แหละเจ้ากรรมในเวรตัวจริงเจ้ากรรมในเวรตัวอื่นเป็นตัวปลอมถ้าตัวนี้ไม่เอาตัวอื่นทำอะไรเราไม่ได้คำว่าอย่างพระเทวทัตจองเวรกับพุทธเจ้าข้างเดียวทำอะไรไม่ได้สักอย่างจองเวรข้างเดียวเราไม่ได้สร้างด้วยไม่ได้จองด้วยไม่ได้ทำด้วยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีคุณไม่มีโทษกับใครมีสร้างแต่คุณไม่สร้างโทษพระพุทธเจ้าของเราในสุพระองค์ก็ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้เองโดยชอบนี่เองเพราะทำถูกทางทำไปแล้วทำไปแล้วญาณทัศนะมันเกิดมันบอกว่านี่บอกนี่บอกนี่งงเพราะฉะนั้นยามสุดท้ายเข้าถึงอาสวัคคายานมันก็มียานบอกยานคือความรู้ยานทัศนะนี่แหละหมุนไป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 โอ้สันดานของเราทั่วชาติลำมกทั้งหลายทั้งปวงนี่ขาดเกลี้ยงเกลาไปจากสันดานแล้วเนื่องจากพยายามชะล้างไปจนหมดเหมือนอย่างความชั่วร้ายใดๆยุ่มยิ้มที่เรามีเนี่ยเราพยายามตั้งใจละมันก็ละได้ในที่สุดเมื่อเราตั้งใจจะละเราไม่ทำมันกระซิบกระซาบแล้วไม่ทำไม่สนองไม่ทำไม่สนองในที่สุดมัน
มันก็ตกไปนี่กิริยาชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่ติดมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยกลับแล้วก็ตามเมื่อเอาชาติปัจจุบันมาหมุนอยู่ตรงนี้หมุนอยู่อย่างนี้หรือมันเป็นการสร้างอาณาจักรใหม่สร้างกรรมใหม่คือกุศลกรรมคือความฉลาดคือความดีเพื่อทับถมสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อทับถมสิ่งที่ชั่วร้ายในหัวใจในส่วนทับถมได้อะไรได้สิ่งนั้นก็จะหายปลิ้นหน้าหายไปเลยสมุทัยแล้วว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนสมุทัยมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนพอเวลาชะได้ล้างได้อะไรได้มันก็หายหน้าไปเลยไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่ให้เห็นมันเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์มันมาเข้ามาก่อกวนอีกไม่ได้แล้วแหละเพราะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นกรอบคุ้มกันกำบังไว้หมดมาทำร้ายผู้รู้ดวงเดียวนี้ไม่ได้อีกแล้วจะไม่มีใดๆมาเป็นสองกับผู้รู้นี้อีกต่อไปไม่มีเหตุไม่มีผลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้รู้ดวงนั้นผู้รู้ดวงนั้นหมดเหตุหมดปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะผลักดันให้ไปเป็นโน้นให้ไปเป็นนี้เลยบริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั่นแหละพุทธิยถาทรงตรัสว่านั้นประมังสุขังไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เป็นกองสังขารถ้ามียังมีเหตุมีปัจจัยไปปรุงแต่งไปปรุงไปแต่งได้ก็ยังเป็นกองสังขารนะคือชื่อว่ากองสังขารแล้วมันต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลนี่พระองค์พ้นจากกองสังขารพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพ้นจากกองสังขารไม่มีเหตุไม่มีผลหมดเหตุหมดผลคือสิ่งหนึ่งเดียวไม่มีกิริยาอาการเคลื่อนไหวอะไรใดๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่เป็นการมาไม่เป็นการไปไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่ความมืดความสว่างไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่อะไรปฏิเสธไปหมดปฏิเสธยังไงก็ไม่ถูกก็ขอหนึ่งเดียวมันไม่มีสิ่งใดๆที่จะไปเป็นเหตุเพื่อจะทำให้เกิดผลพ่วงต่อมาที่ว่าเป็นผลในเมื่อมันไม่มีสิ่งที่เป็นเหตุก็มันไม่มีสิ่งใดที่จะผลักดันไปสู่ผลในเมื่อมันไม่มีสิ่งใดเป็นผลก็ไม่มีสิ่งใดจะผลักดันผลไปเป็นเหตุอีกอย่าลืมว่าเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุนะลองไล่ไปดูที่ตราบใดมีเหตุมีผลผลตัวผลนั่นจะกลายเป็นเหตุก็ตัวเหตุนั่นแหละจะกลายเป็นผลตัวผลนั่นจะกลายเป็นเหตุมันก็ผลักกันไปผลักกันมาผลักกันไปผลักกันมาวัฏสงสารมันจึงมีหมุนถูกไหมเราเคยพูดแล้วก็เปรียบเทียบไปที่เครื่องจักรเครื่องยนต์น่ะที่มันผลักดันกันไปตับ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 มันมีกองมันมีกองผลักดันของมันน่ะมันดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกแต่มันผลักตัวนั้นให้หมุนนี่แหละวัฏสงสารของเรามันหมุนเพราะมันมีตัวผลักมันมีตัวเหตุกับผลนี่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์น่ะไม่มีตัวเหตุไม่มีตัวผลอยู่นอกเหนือความมีเหตุมีผลความเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องมีภพมีชาติเพราะถ้ามีภพมีชาติแล้วมันก็มีอายุจำกัดไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีอายุจำกัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลน้องตาท่านว่าดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลนี่งานที่เราตั้งอกตั้งใจทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยลำบากเกียรติกายนั่งปวดหลังปวดเอวนั่งเอาเป็นเอาตายสู้ตะเกียรติกายเดินทางใกล้ไกลก็ดูได้หน่อยพี่น้องสิงคโปร์เดินทางมาก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ต้องการสิ่งเหล่านี้ทำไมต้องเดินทางมาไกลแท้นั่งปวดหลังปวดเอวอยู่โน่นก็นั่งได้อะไรได้เพราะว่าต้องการนั่นแหละมีความหวังเนี่ยหวังพ้นทุกข์เพราะมันเจ็บแสบปวดร้อนเหลือเกินเวลาความทุกข์มันทับถมหัวใจไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขก็ตามเราก็ยังคิดว่าเรายังตกอยู่ท่ามกลางกองทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยมันไม่มีหรอกที่ใครจะไม่ตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองนอกจากคนไม่มีความลึกความคิดเท่านั้นแหละสติปัญญาไม่มีมันปิดมันบังไว้หมดยิ่งเราอยู่ท่ามกลางตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยเราไม่กระตือรือร้อนเรื่องเหล่านี้แล้วนี่โอ้ยแล้วเสียโอกาสเสียเวลาเสียโอกาสตั้งหัวตั้งใจกระตือร้นของใครของเราเห็นประโยชน์ของใครของเราตั้งอกตั้งใจทำของใครของเราสิ่งที่เป็นกิริยาชั่วร้ายทั้งหลายที่เราเคย
ตำหนิติเตียนหรือคนอื่นตำหนิติเตียนหรือครูบาอาจารย์ตำหนิติเตียนให้เราพึงระวังสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราพึงเอาออกเราต้องทำได้เราต้องชะได้เราต้องล้างได้เราทำสกปรกเองเราจะต้องซักเองได้เราจะต้องล้างเองได้เราตั้งใจให้เด็ดขาดอย่างนี้งั้นจะไม่ได้อะไรเนี่ยกรณีกินแล้วนอนเล่นคุยสนุกไปตามเรื่องมันมีเรื่องมันมีตุ๊กตาให้เล่นเนี่ยตุ๊กตาสารนังกระจามีเนี่ยตุ๊กตามือถือนั่นน่ะนะสารนังกระจามีนะเดี๋ยวนี้นะมันยิ่งใหญ่มากนะตายทั้งเป็นนะใครติดมันเนี่ยตายทั้งเป็นเลยแหละมันไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรดอกมันจะมาสนใจอะไรพุทโธพุทโธพุทโธอาหารนันโอชาอยู่ในนั้นมีมากมายเยอะแยะนี่มันมีสิ่งมาบั่นทอนอีกตั้งหากอีกนะสำเร็จรูปมาแบบไม่มีใครนึกใครฝันเลยแหละเนี่ยโอ้ยหมดโลกธาตุนี่มารวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเฮ้ยเรามีอันเดียวนี่ก็พอแล้วเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสกรีมยิ้มย่องอยู่บนกองทุกข์นั่นแหละสุขสบายนะผู้ที่ท่านมีปัญญาท่านเห็นประโยชน์ท่านใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้ที่ไม่มีปัญญามาทำลายตัวเองพึงระวังพอสมควรแก่เวลาเวนนี่เวนนี่ได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องแขกไม่มาละแขกมาเปล่ารู้พูดภาษาก็คุยให้เขารู้เรื่องบ้างได้แล้วเมื่อวานก็อยู่นี้ว่ะเมื่อเช้าอยู่นี้ว่ะเมื่อเช้าว่าไม่เห็นไม่ได้ดูอีกคนนี้เข้ามาเขาได้ไปพูดคุยอะไรเขาไหมพูดคุยเขาไม่มีเพื่อนคุยได้บอกพูดคุยอะไรเขารู้เรื่องบ้างนะเผื่อเขาจะได้โกนตามเราบ้างฮะห่วยอย่าว่าเด้ขนาดไอ้ไม่ชิเต้เนี่ยนะไม่ชิเต้เราก็ว่าอยู่สิแหละเราแจกมีดโกนนี่อะไรเขาบอกเอาอะไรเอามาทำอะไรเขาบอกนะเอามาทำอย่างนี้มันก็ไม่โกนเพื่อนก็บวชอยู่สบายจนทุกวันเนี่ยตัวโน่นใครอยากเห็นอยู่จึงครึ่งแดงยังครึ่งอยู่โน่นนะมีเวลากลับไปดูเขาแล้วกันนะเก็บแล้วสนิทไปเนี่ยมันเสียอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยระบบมันเป็นอย่างนี้นะ